เร็วๆนี้รถไฟลาจีนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยขบวนรถล้านช้างจะเปิดในวันเสาร์ที่4ธันวาคม2564เป็นขบวนรถไฟแบบ EMU รองรับผู้โดยสาร720ที่นั่งเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบื้องต้นจะมีรถไฟโดยสารให้บริการวันละ2เที่ยวได้แก่นครหลวงเวียงจันทน์บ่อเต็นออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 8:00 นถึงปลายทางสถานีบ่อเต็นเวลา 11:20 นเที่ยวกลับออกจากสถานีบ่อเต็นเวลา 12:00 นถึงปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 15:14 นช่วงการระบาดของโควิด-19 จะรับส่งผู้โดยสาร6สถานีได้แก่สถานีพลพงวังเวียงหลวงพระบางเมืองไทและสถานีปลายทางบ่อเต็นใกล้ชายแดนลาวจีนส่วนสถานีกาสีเมืองงานาม่อนาเตยจะเปิดภายหลังอีกขบวนหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 15:44 นเที่ยวกลับออกจากสถานีหลวงพระบางเวลา 18:16 นถึงปลายทางนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 20:22 นสำหรับค่าโดยสารจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็นพบว่าตู้โดยสาร EMU ชั้น1ราคาจะอยู่ที่294หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,560 บาทแต่ถ้าเป็นเงินกีบจะอยู่ที่ 529,000 กีบหรือ 1,641 บาทตู้โดยสาร EMU ชั้น2ราคาจะอยู่ที่185หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ981บาทแต่ถ้าเป็นเงินกีบจะอยู่ที่ 333,000 กีบหรือ 1,033 บาทเท่ากับว่าถ้าจ่ายเป็นเงินหยวนของจีนจะถูกกว่าเงินกีบส่วนค่าโดยสารจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงวังเวียงตู้โดยสาร EMU ชั้น1ราคา91หยวนหรือ 164,000 กีบตู้โดยสาร EMU ชั้น2ราคา57หยวนหรือ 103,000 กีบค่าโดยสารจากเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางตู้โดยสาร EMU ชั้น1ราคา174หยวนหรือ 313,000 กีบตู้โดยสาร EMU ชั้น2ราคา110หยวนหรือ198,000กีบอย่างไรก็ตามรถไฟลาวจีนยังเปิดให้บริการในประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงปิดชายแดนโดยฝั่งประเทศจีนจะมีรถไฟจากคุนหมิงถึงสถานีบ่อหาตรงข้ามบ่อเต็นตั้งแต่29พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาการซื้อตั๋วรถไฟให้มาถึงสถานี1ชั่วโมงก่อนรถออกแสดงบัตรประจำตัวและหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็มต้องตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จองตั๋วล่วงหน้าได้3วันสำหรับคนไทยเนื่องจากสปป.ลาวยังไม่เปิดประเทศคงต้องอดใจรอที่จะนั่งรถไฟลาวจีนไปก่อนแต่หากมีโอกาสข้ามแดนเข้ามาท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่รถไฟลาวจีนจะช่วยไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นวังเวียงหลวงพระบางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมไปหลวงพระบาง 7-8 ชั่วโมงเหลือแค่ 2-3 ชั่วโมง